แต่ปัญหาเวลานี้คืออย่างนี้คือไม่มีการเสนอจัดตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับยังไปกำหนดใน TOR เนี่ยให้อำนาจเอกชนผู้สัญญาเป็นคนไปคัดเลือกผู้ซื้อครับแล้วคัดเลือกไม่ใช่โดยวิธีประมูลโปร่งใสนะครับคัดเลือกโดยวิธีเจรจาเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเองคิดว่ามันจะทำให้ร้านขายก๊าซได้ราคาที่ต่ำกว่าถ้าหากว่าใช้วิธีประมูลโปร่งใสแล้วมันก็จะเปิดช่องให้มีการทุจริตช่อราษฎร์บังหมูเกิดขึ้นได้ง่ายประการสุดท้ายครับน่าสงสัยว่าเป็นการล็อกสเปคเพื่อจะคัดเลือกผู้ชนะโดยไม่ยึดหลักสากลหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าเราใช้ระบบแบ่งบางผลผลิตเนี่ยนะครับในทุกประเทศในสากลเนี่ยการคัดเลือกบริษัทที่จะชนะเนี่ยคือคุณแบ่งรับกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นตัวเลขที่เถียงไม่ออกเลือกง่ายใครแบ่งรับสูงสุดคนนั้นได้ไปปรากฏว่า TOR เนี่ยนะครับกลับไปให้น้ำหนักสัดส่วนที่เขาจะแบ่งรับนี่แค่ 25% อีก 65% ไปให้น้ำหนักกับราคาก๊าซอะไรอุบัติซึ่งไม่ใช่สากลทั้งหมดนี้ครับเป็นประเด็น TOR ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเป็นเรื่องที่ประชาชนจำเป็นจะต้องติดตามนะครับแล้วร่วมกันคัดค้านแล้วอย่างที่บอกก่อนพูดคือ TOR ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วยังไม่แก้ไขเนี่ยนะครับแล้วผมเองเนี่ยร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและก็บุคคลอื่นไปยื่นฟ้องไว้ที่ศาลปกครองเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปึกอย่างนี้เนี่ยแทนที่จะชะลอนะครับให้ศาลตัดสินซะก่อนเราเองไปยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยแทนที่จะรอรับฟังคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินซะก่อนกับเดินหน้าวันที่25กันยายนผมเองคิดว่ากรณีนี้เนี่ยคุณวีระจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเสร็จแล้วครับขอบคุณครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางบ้านในวันนี้เราไม่ได้มาพูดกันในเรื่องการเมืองนะครับย้ำนะไม่เกี่ยวการเมืองนะครับไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองนะครับนะไม่ใช่การแถลงนโยบายนะไม่ได้หาเสียงนะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องของประชาชนล้วนๆครับสภาพลังงานเพื่อประชาชนเรามารวมตัวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนครับนะครับอันนี้เป็นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนก็ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนนายวีระก็ไม่ใช่แต่เป็นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนไทยทุกคนครับที่เราถูกเอาเปรียบมานานแล้วถูกเอาเปรียบมาโดยตลอดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับถ้าพวกเราได้ฟังการสรุปของคุณธีรชัยเนี่ยผมว่ามันชัดเจนแล้วว่ามันเต็มไปด้วยการทุจริตผมเนี่ยในฐานะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเนี่ยผ่านการตรวจสอบไอ้เรื่อง TOR แบบนี้มาเยอะครับอย่างนี้เขาเรียกล็อกสเปคครับล็อกสเปคคือทุจริตครับผมไม่ป้องคล้องครับนะครับไม่ป้องคล้องหรอกครับนะฮะรัฐบาลนะครับรู้หรือไม่รู้ถ้ารู้รัฐบาลก็มีสิทธิ์ติดคุกเจ้าหน้าที่รัฐติดคุกนะครับถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าถูกเอกชนหลอกและถ้าถูกเอกชนหลอกทำให้ประเทศเสียหายมากถึงขนาดนี้ต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบครับเพราะเขาให้คุณมาดูแลผลประโยชน์ของชาติประชาชนเตือนแล้วนะพวกเราเนี่ยออกมาเตือนไม่ใช่วันนี้วันแรกนะจริงๆเนี่ยการ
ที่ประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ในเรื่องพลังงานเนี่ยเรารวมตัวทำกันมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาร่วมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาร่วมวันนี้วันแรกนะผมนี่เป็นคนแรกๆเลยซ้ำไปนะในการที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องพลังงานรู้ดีครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยถูกทำให้สับสนในข้อมูลจนวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยตกลงเรามีน้ำมันเรามีพลังงานก๊าซเรามีปิโตรเลียมมากหรือน้อยจนทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยครับเขาไม่ต้องการให้ประชาชนรู้รายละเอียดไม่ต้องการให้ใครรู้ความจริงเพราะถ้าคนรู้ความจริงกันหมดแล้วมันโกงไม่ได้ซึ่งได้มีการเตรียมไว้แล้วหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จนะครับประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับเราจะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับไปร่วมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเป็นครั้งที่หนึ่งของสภาประชาชนนะฮะซึ่งท่านธีรชัยหม่อมพงศ์กรจะเป็นผู้นำพวกเราไปยื่นได้ประสานกับทางทำเนียบไว้แล้วนะครับเป็นการยื่นครั้งที่หนึ่งในนามสภาประชาชนเป็นสภาพลังงานเพื่อประชาชนนะครับแล้วมาตรการต่อไปก็คือหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มรณรงค์ติดลิปบิ้นดำในรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศที่พี่น้องจะช่วยกันนะครับเพื่อเป็นการสื่อบอกว่าประชาชนต้องการให้ชะลอการประมูลในวันที่25ขอให้ชะลอออกไปก่อนจนกว่าจะแก้ไขดีวาเสร็จข้อต่อไปคือเราจะรณรงค์ทางออนไลน์นะครับผ่าน worldwidechange.org ซึ่งจะรบกวนพี่น้องทุกคนนะครับถ้าท่านว่างหลังจากแถลงเสร็จท่านช่วยเข้าไปดูนะฮะซึ่งก็จะมีการแชร์ออกไปทางระบบออนไลน์กันช่วยกันนะครับที่จะลงชื่อคัดค้านการเปิดประมูลในวันที่25นี้นะครับแล้วก็จุดสำคัญนะครับอาจจะขอชี้แจงตัวเลขที่คาดเคลื่อนนิดนึงนะครับคือ2แหล่งบงกตและเอราวัณมีมูลค่าการผิด 200,000 ล้านซึ่งต่อปีถ้าเราปล่อยให้มีการประมูลในวันที่25ผ่านไป36ปีปีละ 200,000 ล้านนี่ตก 7.2 ล้านล้านบาทนะครับเมื่อสักครู่อาจจะแถลงข้อมูลคาดเคลื่อนไปเล็กน้อยเป็น 7.2 ล้านล้านบาท 7.2 ล้านล้านบาทใน36ปีนะครับแต่นี่เป็นผลผลิตนะครับแต่รายได้ประเทศอาจจะได้ประมาณ 90% อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ส่วนการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลถ้าวันนี้เราแถลงเรายื่นแล้วถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการชะลอการเปิดประมูลวันที่25ยังจะเปิดประมูลต่อวันที่24ก่อนวันที่25 1วันนะครับจะขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะครับเราจะประสานกับตัวแทนสภาพลังงานทั่วประเทศนะครับเพื่อไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนกลางก็จะไปยื่นที่ทำเนียบเป็นการยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเป็นครั้งที่2ในวันที่24ก่อนวันที่25นะครับ1วันเนื่องจากเวลามันใกล้ชิดมากเรายื่นวันที่19 24เราต้องยื่นฉบับที่2ถ้ารัฐบาลไม่ตอบตกลงถ้าตอบตกลงก็จบนะฮะจบการชะลอแต่สภาพลังงานเพื่อประชาชนยังจะสู้ต่อในเรื่องแก้ไข TOR และปรับราคาโครงสร้างราคาพลังงานนะครับในวันที่24เราจะยื่นทั่วประเทศนะครับยื่นผู้ว่าทั่วประเทศได้ยื่นที่ทำเนียบด้วยนะครับก็จะเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรายื่นวันที่24แล้วสภาก็จะเตรียมการถ้าท่านนายกตกลงก็จบถ้าไม่ตกลงสภาพลังงานเพื่อประชาชนก็ต้องมีมาตรการต่อไปเป็นครั้งที่3แต่จะเป็นอะไรต้องขอดูสถานการ
และเราก็ยังเชื่อว่าท่านนายกน่าจะฟังเสียงประชาชนนะครับน่าจะอาจจะไม่มีการยื่นหนังสือเป็นครั้งที่3นะครับซึ่งการทำครั้งที่3เนี่ยอาจจะเป็นการเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศวิ่งปฏิรูปพลังงานไทยทั่วประเทศเป็นครั้งแรกของโลกกันและอาจจะมีการยื่นฟ้องต่อศาลและต่อปปช.ยื่นฟ้องใครยื่นฟ้องรัฐบาลยื่นฟ้องกระทรวงพลังงานผู้เกี่ยวข้องนะฮะในประเด็นซึ่งท่านธีรชัยได้แถลงไปแล้วว่าได้มีการยื่นฟ้องเราก็จะมาดูว่ายื่นฟ้องในนามสภาพลังงานเพื่อชนได้อีกหรือไม่ทางกฎหมายเปิดช่องหรือไม่จะยื่นฟ้องตรงไหนบ้างยื่นฟ้องอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการเสริมที่ทางท่านธีรชัยกับภาคประชาชนได้ทำไปแล้วหรืออาจจะมีมาตรการอื่นใดอันนี้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศจะร่วมกันคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ